ทันนะคะทาชนกุลสุวรรณค่ะผู้ช่วยผู้จัดก,การแผนกส่งเสริมศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์นะคะวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดในวันนี้เลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพิธีกรท่านเดียวด้วยในช่วงต่อๆไปก็จะมออีอีกท่านหนึ่งขึ้นมาช่วยนะคะสร้างสีสันบนเวทีค่ะเอาละค่ะก่อนวันนี้เรามีเนื้อหายเยอะมากๆเลยนะคะทุกท่านทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการฝึกอบรมนี้คือ Body ้คีปลดล็อกคุณสู่คุณคนใหม่นะคะทุกท่านจะรูปร่างดีสวยนะคะเพียงแค่ท่านทำตามสิ่งที่เราบอกไปในวันนี้ทั้งหมดนะคะทำได้ไหมคะดังอีกนิดนึงทำได้ไหมคะ แน่นอนค่ะท่านผู้นำทั้งหลายคะท่านเป็นตัวอย่างขององค์กรวันนี้ท่านจะมารับข้อมูลและเนื้อหานะคะทั้งหมดเพื่อไปต่อยอดให้องค์กรของท่านเติบโตขึ้นนะคะเนื้อหาในวันนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของเทรนด์การตลาดโอกาสทางธุรกิจ ะะแล้วก็มาต่อเนื่องเพิ่มความรู้ด้านโภชนาการให้ท่านมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการไปสอนต่อนะคะกับวิทยากรนะคะเชี่ยวชาญทางด้านอาหารและโภชนาการค่ะและมาต่อด้วยเนื้อหาของสายรัดต่อด้วยเนื้อหาของโปรแกรม b o d y k e y นะคะว่าเอะโปรแกรม b o d y k e y คืออะไรจะมาช่วยทำให้เราลดน้ำหนักได้อย่างไรดีไซน์มาจากใครนะคะ ะจะมีนักวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะจากสถาบันสุขภาพนิวทีีไรท์นะคะมาดูให้ข้อมูลกับทุกๆท่านและก็มาเข้าสู่เนื้อหานะคะของ InBodyBand นะคะสายรัดเพื่อสุขภาพเส้นนี้ล่ะคะ่ะมันจะช่วยทำให้เราลดน้ำหนักได้อย่างไรนะคะต่อเนื่องกันด้วยแอปพลิเคชัน Body Key ค่ะว่าการเข้าใช้งานแต่และฟังก์ชันของแอปพลิเคชันเนี่ยจะใช้งาน ตรงไหนได้บ้างกดยังไงนะคะแล้วจะช่วยในการลดน้ำหนักได้อย่างไรคะยังไม่ครบย,ยาวมากคิววันนี้นะคะเราก็จะมีนักธรุรกิจแอมเวย์นะคะที่ประสบความสำเร็จจากการลดน้ำหนักด้วยโปรแกรม Body k คีนะคะมาบอกเล่าวิธีการลดน้ำหนักของท่าน เคล็ดลับในการทำตลาดลดน้ำหนักให้ประสบความสำเร็จยังไม่จบค่ะอย่าเพิ่งออกจากห้องเพราะช่วงสุดท้ายนะคะของกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการใช้งานสายลัดและแอปพลิเคชัน ร่วมกันนะคะเป็นปฏิบัติการเป็นเวิร์กช็อปนะคะเราจะสอนบนนี้ท่านนั่งทำข้างล่างตามสเตปไปด้วยกันนะคะท่านจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีข้อคำถามตรงไหนสงสัยเราจะมีสตาฟมาคอยช่วยดูแลประจำโต๊ะของท่านเลยนะคะ่าวันนี้ข้อมูลเยอะเลยมาเริ่มกันที่เรื่องของเทรนนะคะการตลาดของผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักของเรากันก่อนนะคะ การตลาดนะคะเทรนด์ของความอ้วนค่ะเยอะไหมหันไปหาเพื่อนด้านซ้ายค่ะหันไปมองเพื่อนด้านขวามองด้านหลังเรานะคะด้านหน้าเรามีไหมใครอ้วนบ้างมองตัวเองด้วยค่ะ <c oughs> อ่าคนไหนวนบ้างมองไปรอบตัวเราเราจะพบว่า เฮ้ยหนึ่งคนในสามคนจะมีคนอ้วนค่ะแล้วก็คนไทยเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เราก็เปิด AEC กันแล้วใช่ไหมคะเดินไปเนี่ยเฮ้ยทำไมเราคนไทยอ้วนขึ้นเยอะแล้วเนาะสองเราเป็นอันดับสองนะคะในภูมิภาคนี้เราใกล้จะเป็นแชมป์ละอีกนิดเดียวเราจะเป็นแชมป์แล้วนะคะในความอ้วนอ่าแล้วก็ในปี255 8้าค่ะเราพบว่ามีปัญหาอ้วนมากขึ้นนะคะถึง 24ล้านคนเลยโอ้ยี่สิบสีล้านคนเราคิดว่าวันนี้เราเดินออกจากห้องไปจะเจอไหมคะมันต้องเจอนะแสดงว่าโอ้ลูกค้าเราเยอะมากผู้ที่ประสบปัญหาเรื่องภาวะน้ำหนักเกินเยอะมากทีเดียวมูลค่าตลาดลดน้ำหนักค่ะอยู่ที่สูงถึงหนึ่งหล้านบาทต่อปีโห oh, คนหวยหาต้องการวิธีการลดน้ำหนักดีๆเข้าไปที่ศูนย์หรือสถาบานันการลดน้ำหนักเสียเงินหลักแสน ยอมจ่ายเสียเงินหลักล้านยอมจ่ายเฮ้ยแล้วโปรแกรม b o d y k e ีเป็นโปรแกรมที่ดีมากใช้เงินเพียงนิดเดียวดูแลสุขภาพสุขภาพเราก็ดีด้วยนะคะอ่าค่ะแล้วอุย้ยเรารู้แล้วว่าลูกค้าเราเยอะมากตรงนี้ยังตอกย้ำให้เราได้เห็นภาพกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าเราเดินไปพบคนหนึ่งคนแล้วเรา พูดเรื่องโอกาสทางธุรกิจชวนเขาให้มีเงินมากขึ้นชวนเขาหาธุรกิจที่สองที่สามมีคนสนใจฟังเราเพียงห้าคนเท่านั้นแต่ถ้าเราเดินไปหาคนหนึ่งคนนะคะแล้วเราชวนเขาคุยเรื่องลดน้ำหนักการดูแลรูปร่างจะมีคนสนใจถึง47%ยอดที่แตกต่างกันมากเลยแสดงว่าเฮ้ยอ่อ47% <laughs> ขอบคุณมากๆเลยค่ะเจนะคะอ่าแสดงว่าตรงเนี้ยมีคนที่พร้อมจะรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการลดน้ำหนักนะคะอ่าเยอะมากทีเดียวแล้วโอกาสเทรน์ตลาดของเราเติบโตขึ้นทุกปีนะคะเห็นไหมคะหก เนะคะเติบโตขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเรียกว,ว่าตลาดเราใหญ่มากนะคะเราเดินไปเนี่ยสิบคนเราจะมีคนเจดคนเจ็ี่คนที่ฟังเราอ่า แล้วเขาฟังอะไรจากเราเขาฟังโปรแกรมดีๆนะคะโปรแกรม BODY k คีที่จะมาช่วยดูแลร,รูปร่างช่วยในการลดน้ำหนักผลิตภัณฑ์ BODY KEY BY n นิวทร e ไเป็นผลิตภัณฑ์ที่การันตีแล้วว่าดีกับสุขภาพดีไซน์ขึ้นมานะคะเติมเต็มคุณค่าสารอาหารให้ครบถ้วนและเราก็มีข้อดีของเราก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของเราทานง่ายมีคุณค่าทางสารอาหารและมียอดขายที่ดีเป็น อันดับหนึ่งและตอนนี้ประเทศไทยของเราจะแซงหน้าประเทศไหนๆในโลกนี้เลยค่ะ,ะเพราะว่าเรามีท่านผู้นำที่อยู่ที่นี่มีนักธุรกิจแอมเวย์นะคะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรายอดจองเนี่ยถล่มทลายมากๆเลยนะคะ,ะค่ะก็สำหรับเทรนด์โอกาสตลาดนะคะของเราเนี่ยน่าสนใจมากๆในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะเรารู้แล้วว่า เรามีโปรแกรมที่ดีนะคะก็ต้องมีเนื้อหาที่ดีที่จะไปบอกต่อเพื่อไปปลดล็อกรูปร่างที่ดีให้กับออผู้คนรอบข้างเรานะคะวันนี้ละคะ่ะเราจะมีเนื้อหาสุขภาพโภชนาการวิธีการลดน้ำหนักนะคะที่ทำให้เราลดน้ำหนักแบบสุขภาพดีและยั่งยืนนะคะจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการะคะ่ะขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านพบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดสตราจาร์สุวิมลซับโปโรบลหัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะลดล็อกหยุดอ้วนลดภูงด้วยโภชนาการแบบถูกวิธีขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิมลซับวโรบล หัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสวัสดีทุกท่านนะคะเป็นไงกันบ้างคะสวัสดีทุกคนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจมารับความรู้กันใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยจะมาสอนโภชนาการ ทีนี้ก่อนจะสอนก็ต้องบอกว่าปกติโภชนาการเนี้ยเรียน4ปีแต่วันนี้ต้องจบภายในครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเขาตั้งเวลาไว้คุณจะไม่ให้ไมช็อตอาจารย์ใช่ไหมคะถ้าเลยเวลาบางงานบอกว่าถ้าอาจารย์พูดเลยเวลาไม่ My จะเริ่มช็อตอาจารย์อย่านะคะ,ะทีนี้ก็จะพย,พยายามให้จบภายใน 30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงแต่เนื่องจากเราเรียนกัน4ี่ปีครึ่งชั่วโมงก็อาจจะลำบากนิดนึงก็จะไปเร็วนิดนึงเกาะเก้าอี้ไวนะะ้นะคะนะคะเอาล่ะคงไม่ต้องเกินเรื่องอ้วนใช่ไหมคะอ้วนสำคัญยังไงทำไมเราถึงไม่อยากอ้วนสถิติเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้ก็ประเทศไทยก็หนึ่งเป็นที่สองแล้วใช่ไหมคะอีกไม่นานก็คงจะเป็นที่หนในเอเชียซึ่งเราจะภูมิใจมากใช่ไหมเราอยากเป็นที่หนึ่งไหมคะ อ้าวทำไมล่ะเราอยากเป็นที่หนึ่งจะตายในบางเรื่องใช่ไหมเราไม่อยากเป็นที่หนึ่งเรื่องนี้ใช่ไหมคะอ่าฮะอยากเหรอโอเคตื่นยังเนี่ยใ,ใครยังไม่ตื่นยกมือขึ้นอ่าตื่นหมดแล้วนะคะทีนี้จะไปเร็วมากเรื่องโภชนาการก็ต้องบอกว่าจริงๆอ้วนก็ไม่ได้แก้ไขาย,ยากใช่ไหมคะใช่ไหมใครเคยอ้วนบ้างคะใครคิดว่าตัวเองยังอ้วนอยู่บ้างคะเยี่ยมค่ะอ่า อ้วนไม่ได้แก้ไขยากนะคะเพราะว่าอ้วนไม่ใช่เคาะกรรมแต่เป็นการกระทําโดยประมาทอขอบคุณค่ะสําหรับคําชมนะคะเอาละเพราะฉะนั้นในเมื่ออ้วนไม่ใช่เคาะกรรมแสดงว่ามันต้องแก้ได้นะคะห้ามโทษคุณพ่อคุณแม่เรามีบางท่านก็แม่อ้วนก็ก็เลยเป็นอย่างนี้ละคะ่ะอาจารย์ก็แม่อ้วนห้ามนะคะบาปกรรมไม่โทษคุณพ่อคุณแม่โทษตัวเองตลอดนะคะเอาละทีนี้ ในทางโภชนาการอ้วนคืออะไรอ้วนคือการที่คุณไม่สามารถหรือไม่เคยคิดจะดูแลตัวเองแต่ว่าอะไรแต่ว่าคุณก็กินเข้าไปอย่างที่อยากกินไม่เคยออกกำลังกายเลยไหนยกมือให้ชื่นใจหน่อยสิคะออฟฟิศใครอยู่ชั้นสูงสูงบ้างชั้นอะไรกันคะแล้วคุณเดินขึ้นที่ทำงานขอดูมือหน่อยใครเดินขึ้นบ้าง ไม่มีมีเดินขึ้นกี่ชั้นคะสองชั้นโอ้โหเยอะมากนะหนะ้าสองชั้นก็ควรเดินแล,ะละ้วล่ะประหยัดพลังงานที่สาวเวทตึกมีสี่ชั้นไม่มีลิฟต์เขาต้องการให้อาจารย์ทุกคนเดินมันเป็นกุศโลบายของผู้บริหารไม่มีลิฟต์ค่ะห้องแลบอยู่ชั้นสี่เดินขึ้นเดินลงทุกวันจริงไม่ใช่มันทำลิฟต์ไม่ได้เพราะมันผิดกับราชการใครอยู่ราชการจะรู้ว่าถ้าตึกไม่ถึงสี่ชั้นห้ามทำลิฟต์นะคะทีนี้ พราะนาการก็เป็นแบบนี้ค่ะก็คือคุณต้องรู้จักค่าสองค่าที่คุณต้องรู้ถ้าคุณรู้ตัวตัวเลขสองตัวนี้และทำได้คุณก็จะลดน้ำหนักได้ตัวเลขตัวแรกที่คุณต้องรู้คือพลังงานที่คุณจะกินเข้าไปโอเคไหมกินเข้าไปตัวที่สองคือพลังงานที่คุณจะใช้ออกในหนึ่งวันถ้าสองค่านี้เท่ากันน้ำหนักคุณก็จะคงที่ ถ้าคุณกินเข้าไปเยอะแล้วคุณก็ใช้ออกน้อยน้ำหนักคุณก็จะเพิ่มขึ้นมันเหมือนเราสะสมมันเหมือนเราฝากเงินไว้กับธนาคารนะคะนึกออกมะเออคุณฝากตลอดเลยไม่เคยถอนเลยอะ่ะคุณก็ต้องอ้วนขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเออทีนี้วิธีการลดน้ำหนักก็ง่ายนิดเดียวคุณก็ย้อนสมการกลับ แปลว่าอะไรแปลว่าคุณก็ต้องฝากน้อยๆกินเข้าไปน้อยๆถอนออกเยอะๆใช้พลังงานเยอะๆในหนึ่งวันสมการก็จะถูกย้อนกลับถูกไหมคะน้ำหนักคุณก็จะลดลงแค่นี้เองจบและกลับบ้านได้เอาอยัางทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าเอ๊ะแล้วจะทำอย่างไรล่ะจะได้รู้ค่าสองค่านี้ถูกไหมคะ เราจะรู้ได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันมีสมการมีสูตรอะไรก็ไม่รู้เยอะเต็มไปหมดเลยแทนค่านู้นนี่นั่นลงไปใส่ส่วนสูงน้ำหนักเพศอายุอะไรลงไปปุ๊บเขาก็จะคำนวณออกมาให้คุณได้ถูกไหมคะว่าคุณต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ในหนึ่งวันแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณไม่รู้คุณเอาอยากอยากเอาง่ายๆอ่ะสำหรับวันนี้เอาน้ำหนักตัวขาตั้งคูณด้วย30คูณเลยค่ะ หนักเ่าได้เท่าไหร่คะไม่มีใครสนใจน้ำหนักตัวคูณ30ได้เท่าไหร่คะ200เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ได้เท่าไหร่คะพันแอ่าพันห้าสอใช่ไหมคะสองพนิดนิดไม่มีใครได้ถึงหมื่นใช่ไหมคะในโลกนี้เท่าที่รู้มีคนได้ถึงหมื่นอยู่หนึ่งคนเขาชื่อไมเคิลเฟลรู้จักไหมคะ เขาเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก11เหรียญทองโอลิมปิกว่ายน้ําคือเขามีชีวิตอยู่ในน้ําไม่ได้อยู่บนบกเพราะฉะนั้นเขาได้เป็นหมื่นเราไม่ถึงนะเราได้พันกว่ากว่าสองพันถูกไหมคะถูกนะอาถูกนั่นคือพลังงานที่คุณต้องใช้ในหนึ่งวันตั้งหลักไว้เลยค่ะอาจารย์หนัก50กิโลกรัมคูณ30ได้พันห้าอาจารย์มีทุกวันมีโคต้าพันห้าเอาพันห้าร้อยใส่กระเป๋าไว้เหมือนเราเหมือนเราใช้เงินอนะ พั0ห้าร้อยใส่กระเป๋าไว้กินอะไรปุ๊บลบออกเลยเช่นพันห้ารอใส่กระเป๋าเมื่อเช้าได้กาแฟหนึ่งแก้วสามรอกิโลแคลอรี่เหลือเท่าไหร่คะพันสองกินนู่นนี่นั่นไปอีกก็ลดลงไปเรื่อยๆหักลบไปอย่างเนี้คะ่ะเรื่อยๆจนถึงช่วงบ่ายหมดแล้วหรือเปล่ายังไม่ถึงอาหารเย็นเลยบ่ายหมดแล้วหมดแล้วทำยังไงคะ ยืมเพื่อนตายแล้วยืมเพื่อนไม่ได้ยืมอนาคตมาใช้ได้ไหมงั้นยืมห้าร้อยกิโลแคลอรี่ของพรุ่งนี้มาใช้วันนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอย่างนี้ได้ไหมได้แต่อะไรรู้ไหมคะแต่คุณจะไม่ลดน้าหนักคุณน้ําหนักคุณจะลดไม่ได้เพราะคุณไม่มีวินัยในตัวเองไงคุณคุมตัวเองไม่ได้ถูกไหมคะคุณต้องคุมตัวเองให้ได้นั่นคือพลังงานที่คุณต้องใช้ในหนึ่งวันอาจารย์เองพันห้า ทีนี้ก็กลับมาดูว่าแล้วเสร็จแล้วเอ๊ะแล้วพันห้าร้อยกินอะไรได้บ้างถูกไหมนี่คือโภชนาการพันห้ารอยกิโลแคล,ลอรี่ของอาจารย์กินอะไรได้บ้างก็ตอบคุณง่ายๆแบบนี้ค่ะอาหารทุกอย่างที่เข้าปากคุณให้พลังงานทั้งสิน้นมีอาหารอย่างเดียวที่เข้าปากคุณแล้วไม่ให้พลังงานเราเรียกมันว่าน้ำเปล่าค่ะ ก็กินน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้มันก็มีทริคค่ะง่ายๆอาหารทุกอย่างที่เข้าปากให้พลังงานต่อไปนี้ใช้ดมเอานะคะเข้าจมูกไม่เป็นไรงนะก็ดมไปเข้าตาได้มองแล้วก็ดมดมดม,ดมแบบนี้โอเคไม่ให้พลังงานนะคะต่อไปนี้กินแบบนี้ทำแบบนี้นะคะมีโคต้าอยู่เท่าไหร่คุณก็ใส่กระเป๋าไว้กินเท่าไหร่คุณก็หักออกซะ ถูกไหมคะสักระยะหนึ่งคุณจะเริ่มมีวินัยในตัวเองเช่นพอและเผื่อเผือ่อไว้อาหารมื้อเย็นบ้างเย็นนี้มีงานเลี้ยงไงเย็นนี้มีสั่งสรรสิทธิ์เก่าเพราะฉะนั้นเอาแค่พันเดียวแล้วเดี๋ยวอีก5้าร้เดี๋ยวไปเอามื้อเย็นพอรู้แล้วว่าเย็นนี้ต้องกินแน่ๆแ,แบบนี้ค่ะคุณจะเริ่มเผื่ออนาคตเหมือนคุณบริหารเงินคุณอนะคุณจะเริ่มเผื่ออนาคตแล้วว่าเอ้ยเก็บไว้หน่อยเผื่ออายุเยอะแล้วเจ็บป่วยนึกออกไหมคะ ออนี่คือวิธีการลดน้ําหนักทางโภชนาการง่ายแค่นี้เองอะ่ะจบไหมจบแค่นี้ค่ะคุณทํายังไงก็ได้ให้สองค่านี้ยมันสมดุลกันถ้าคุณอยากลดน้ําหนักสมมตุติอาจารย์พันห้ากิโลแคลอรี่ใช่ไหมคะอาจารย์กินสักพันสอง่ะสมมตุติกินสักพันสอง่ะกินพันหนึ่งก็ได้อ่ะติดลบเท่าไหร่คะห้ารเจ็ดวันเป็นเท่าไหร่คะนั่นไงยังไม่ตื่นจริงๆ7วันเป็นเท่าไหร่คะ สามพันห้าสองสัปดาห์เป็นเท่าไหร่คะ,คะน้ำหนักตัวลดลงหนึ่งกิโลกรัมค่ะเพราะเจ็ดพันกิโลแคลอรี่คือหนึ่งกิโลกรัมแค่นี้เองง่ายไหมง่ายอยากเพิ่มน้ำหนักไหมคะไม่อยากอยากเพิ่มน้ำหนักก็ย้อนสมการมากี้กลับแค่นี้ค่ะนี่คือวิธีการลดน้ำหนักทางโภชนาการคุณจะไปทำอย่างไรนั่นเป็นทริคของคุณเช่นจะดูและดมเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันไม่เข้าทางปากก็โอเค ดูแล้วดมก็โอเคคุณก็ไม่อ้วนนะคะอันนี้เป็นสถิติปัจจุบันนี้ก็คือส4มของเราแล้วละ่ะที่อ้วนผู้หญิงกับผู้ชายใครอ้วนมากกว่าคะเอา้าทำไมอะทำไมถึงคิดว่าตัวเองอ้วนมากกว่าผู้ชายคะกินเยอะทำไมถึงคิดว่าผู้หญิงกินเยอะคะเพราะว่าตัวเองกินผู้หญิงอ้วนมากกว่าผู้ชายจริงๆโดยสถิติเพราะว่าผู้หญิงมีความเครียด หรือเปล่าผู้หญิงชอบกินจุกจิบมันเป็นนิสัยใช่ไหมคะเราโทษฮอร์โมนค่ะอย่าโทษตัวเองผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนถึงเวลาคุณต้องมีรอบประจำเดือนการมีรอบประจำเดือนเนี้ยมันเป็นการสูญเสียพลังงานสังเกตว่าผู้หญิงทั่วไปจะกินเยอะก่อนมีประจำเดือนคุณต้องการมากขึ้นอีก150ยห้าสิกิโลแคลอรี่โดยประมาณเพื่อเพื่อทดแทนสิ่งที่คุณสูญเสียไปแต่ไม่ได้จําเป็นที่ เวลาคุณมีรอบประจำเดือนคุณจะไปกินเพิ่มอีก150กิโลแคลอรี่อะไรอย่างนี้นะอาจารย์บอกนะบวกอีก150อะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่โทษฮอร์โมนค่ะมันเป็นฮอร์โมนคุณแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะ <1> 1> เขาบอกว่าเครียดฮอร์โมนเครียด,หร,รยดหรือคอติซอลจะทำให้เราสะสมพลังงานไว้ใช้เยอะๆจริงๆมันเป็นธรรมชาติเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาคุณเครียดร่างกายคุณจะเบิร์นเยอะ ร่างกายคุณจะรีบสะสมพลังงานเพราะไม่รู้ว่าความเครียดเกิดจากอะไรอนาคตอาจจะต้องอดอาหารไม่ได้รับพลังงานเขาก็เลยสะสมไว้เพราะฉะนั้นสังเกตคนที่เครียดเยอะๆก็จะมีพุงใหญ่ๆเออก็น่ารักไปอีกแบบหนึง่งนะคะอันนี้คือหลักการทางโภชนาการง่ายๆในการลดน้ําหนักทีนี้ถามว่าก็อ้วนอ้วนแล้วเป็นยังไงอ้วนก็น่ารักดีน่ารักไหมคนอ้วนน่ารักจะตายงั้นก็ไม่ต้องลดน้ําหนักเอาไหมคะทําไมอ่ะ ก็ไหนบอกว่าอ้วนเราน่ารักไงอ้วนเราเป็นโรคใช่ไม่รู้ใครตอบแถวแถวนี้อ้วนแล้วอนาคตคุณจะเป็นโรคประจำตัวหลายโรคเลยถ้าใครไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์นึกง่ายๆหลับตานึกตามนึกภาพตามที่อาจารย์กำลังจะเล่าเอาไม่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 หลับตาแล้วเดี๋ยวหลับไปเลยคือ <c ười> ที่คณะบอกหลับตาแล้วนึกภาพปุ๊บมันหลับไปเลยทุกทีเลยเอางี้นะคะเมื่อก่อนคุณหนักห้าสิบกิโลกรัมใช่ไหม ตอนนี้คุณหนักกี่กิโล70 80สมมุติคุณหนักไปร้อยกิโลกร,รัมและสมมุตินะคงไม่มีใครหนักถึงร้อยใช่ไหมคะไม่มีอะสมมุติคุณหนักไปถึงร้อยกิโลกร,รมัม50กิโลกร,รัมที่เพิ่มขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นคะบอกแล้วความอ้วนไม่ใช่ขอกรรมแต่เป็นการกระทําโดยประมาทกินเยอะขึ้น หนักเพิ่มขึ้นอีก50กิโลกรัมเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเราบ้างกับน้าหนักที่เพิ่มขึ้นอีก50กิโลกรัมคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคะไม่เกิดอะไรหรอกก็ไม่เป็นไรก็หนัก100กิโลก็หนัก100กิโลอย่างนี้ไหมไม่เมื่อก่อนเนี้ยคุณหนัก50กิโลกรัมร่างกายคุณต้องสร้างฮอร์โมนอินซูลินรู้จักฮอร์โมนอินซูลินไหมคะใครเคยเจออาจารย์ก่อนแล้วบ้างใครเคยฟังบ้างอ่าคนกลุ่มนี้จะรู้จักฮอร์โมนอินซูลิน ฮอร์โมนอินซูลินถูกสร้างขึ้นจากตับอ่อนนะตับอ่อนไม่ใช่ตับแข็งคนละเรื่องกันตับอ่อนในร่างกายคุณทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินสร้างเสร็จแล้วก็จะอยู่ในเลือดคุณไปไหนไปด้วยเขามีหน้าที่ในการดึงน้ําตาลที่อยู่ในเลือดออกมาเลี้ยงเซลล์ดึงน้ําตาลจากเลือดไปเลี้ยงร่างกายเข้าไปสู่เซลล์ให้เซลล์สร้างพลังงาน แล้วคุณก็ใช้พลังงานในการเคลื่อนไหวออกกำลังกายทำงานทั้งหมดทีนี้เมื่อก่อนคุณหนัก50กิโลกรัมร่างกายคุณก็สร้างตับอ่อนอสร้างฮอร์โมนอินซูลินตับอ่อนในร่างกายคุณสร้างฮอร์โมนอินซูลินให้ร่างกาย50กิโลกรัมใช้ถูกไหมคะถูกวันนี้คุณเปลี่ยนใจไปหนัก100กิโลกรัมตับอ่อนคุณต้องทำงานหนักขึ้นไหมคะ หนักขึ้นเพราะคุณมีเซลล์เยอะขึ้นต้องอีก50กิโลกร,รัมเท่าตัวนึงอะเมื่อก่อนตับอ่อนก็สร้างอินซูลินเท่านี้แหละ10สมมุติ10หน่วยปัจจุบันก็ต้องสร้าง20ถูกไหมคะถูกสร้าง20สตับอ่อนก็เหมือนโรงงานนะคะมันเย็บเสื้อให้คุณใส่ทุกวันเย็บมา20ตัว1ิตัววันนี้บังคับให้มันเย็บ20ตัวมันจะเป็นยังไงคะข้อที่หนึ่งมันเย็บไม่ทันมันก็เย็บได้10ตัวเหมือนเดิมคุณก็มีอินซูลินอยู่ในเลือดคุณเท่าเดิม ข้อที่สองมันเย็บทันแต่มันรีบมากเสื้อที่ใส่ออกมาเสื้อที่เย็บได้ออกมาบางตัวก็ไม่มีกระดุมบางตัวก็ไม่มีปกบางตัวก็ไม่มีแขนมีแขนมาข้างเดียวถูกไหมรีบมากไนงะเพราะฉะนั้นทั้งสองเหตุการณ์จะทำให้ร่างกายคุณมีอินซูลินไม่พอใช้ถูกไหมคะฮัลโหลพูดคนเดียวเลยโ okay. oh อเคเออก็ยังชื่อหน่อยคิดว่าพูดคนเดียวแล้วไม่พอใช้ถูกไหมคะ ถูกเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณก็ไม่มีตัวในการไปดึงน้ําตาลออกจากเลือดไปเลี้ยงร่างกายถูกไหมคะน้ําตาลก็จะคั่งอยู่ในเลือดคุณนานๆไปเรื่อยๆเ,เกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วดีไหมทาไมอะ่ะเป็นเบาหวานนานๆเบาหวานเคยได้ยินเขาบอกเบาหวานขึ้นตาลงไตไปตีนไหมคะไม่ใช่ไม่สุภาพสิอยากให้มันเป็นตอเต่าพี่อยากสุภาพพี่ก็ ขอดเท้าก็ได้อะเออเวลาน้ําตาลมันอยู่ในเลือดเราไปนานๆมันจะทําให้ระบบประสาทเราทํางานได้ไม่ดีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปเกาะที่ประสาทตาคนไข้ก็จะเป็นต้อเนื้อต้อกระจกอะไรก็ตามคนไข้เบาหวานถึงต้องตรวจตาปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างต่ํานะคะไม่งั้นตาบอดได้ถ้าไม่ทําอะไรสองน้ําตาลมันก็อยู่ในเลือดเลือดไปไหนมันก็ไปด้วยใช่ไหมเสร็จแล้วที่หนึ่งที่เลือดต้องไปก็คือ ที่ไตเพราะว่ามันต้องไปมันต้องไปดึงดึงของเสียออกถูกไหมของเสียก็จะขับออกมากับปัสสาวะถูกไหมคะฮลัลโหลทำไมไม่ค่อยมีใครสนใจเราเลยเหมือนผู้คนเดียวเอ <c oughs> อ่ะมันก็จะออกมากับปัสสาวะถูกไหมคะถูกอ่าออกมากับปัสสาวะจําไว้เลยคะ่ะสารอาหารอะไรที่มีประโยชน์กับร่างกายมันจะต้องไม่ออกมากับปัสสาวะโดยเด็ดขาด ไตคุณทํางานเหมือนเหมือนไส้กองรถยนต์อะมีหน้าที่ในการกรองของเสียถูกไหมคะไส้กองก็เหมือนกันไส้กองเนี่ยพอมันนานๆใช้ไปน,นานๆมันตันถูกไหมน้ำมันเครื่องคุณสกปปกเวลามันตันไส้กองตันคุณทํำยังไงคะไปที่ศูนย์อเปลี่ยนเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนไส้กองไตใช้ไปน,นานๆน้ํามันเครื่องคือเลือดคุณสกโปกมากคุณไปที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกหมอว่าเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหม ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะคุณหมอมีไตเทียมให้คุณเครื่องคล้ายตู้เย็นตั้งไว้คุณก็ไปนอนเอาเลือดเข้าแล้วไปผ่านไตเทียมล้างเสร็จแล้วก็เอาเลือดใส่คืนคืนกลับมาที่เขาเรียกฟอกเลือดอะ่ะดีไหมาอาทิตย์หนึ่งก็ไปสักสองสามครั้งทั้งนึงก็สักสองสามชั่วโมงก็ดีนะเท่าที่เห็นคนไข้ก็ดูนอนหลับเคลิ้มไปอย่างมีความสุขปะเออบางทีปลุกยังไม่อยากจะตื่นเลยเสร็จแล้วค่ะไม่ตื่น อะไรอย่างนี้เนาะเขาบอกเหนื่อยมากมันทรมานคุณต้องลองค่ะอย่าเลยนะบนแค่บางคนก็น,น่ารักปักโคเชถังนิตติ้งอ่านหนังสือคุยกันมีเพื่อนสังคมล้างไตด้วยกันอะไรเงี้ก็ดีมีสังคมใหม่เกิดขึ้นนะคะคุณก็เหมือนกันไตคุณก็จะพังไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไตหาง่ายไหมะจะไปหาไตใครที่จะให้เราได้เหมาะกับเราด้วย คุณต้องระวังมากๆเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะจากอ้วนใช่ไหมแค่หนักจาก50เป็น100กิโลเองเรามาถึงจุดนี้เลยเหรอจุดที่ต้องตัดขาดขาทิ้งอะ่ะนึกองอกไหมส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยระบบประสาทเขาจะทํางานไม่ดีคนไข้ส่วนหนึ่งจะชาชาแล้วเดินไปเหยียบอะไรปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขามีแผล ใช่ไหมคะพอไม่มีรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองมีแผลก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นการที่คุณจะรักษาแผลได้คุณต้องมีสารอาหารใช่ไหมใช่เหมือนกับการที่คุณมีดบาดสามสี่วันมันจะเป็นสะเก็ดอ่าสะเก็ดหลุดไปปุ๊บเนื้อมันก็จะเติมขึ้นมาถูกไหมคุณต้องใช้โปรตีนและสารอาหารในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่คนไข้เบาหวานไม่มีอินซูลินซะแล้ว มันไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวดึงสารอาหารที่อยู่ในเลือดไปให้เซลล์ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแผลก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันหนึง่งไม่สามารถรักษาได้คุณหมอต้องตัดสินใจตัดนะคะนิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดมันทิ้งตัดเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายก็ตัดขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีขาข้างนึงโอเคไหไม่โอคนไข้าบางคนไม่มีสองข้างแล้วเรียบร้อยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะ แค่เราอ้วนอะ่ะดูดิมันไปถึงได้ยังไงอะ่ะอธิบายแบบนี้ดีใจไหมคะมคืออ๋อแล้วที่แท้เราแค่เราอ้วนเองอะ่ะแล้วเราก็ไปถึงทั้งหมดนั้นคุณต้องระวังนะคะนอนไม่หลับโลกเก้านะคะมีผลต่อจิตใจเราไหมอ้ว,มวนมีผลต่อจิตใจเราไหมคะมอย่างไรคะอ้<ม>วนแล้วใส่เสื้อผ้าไม่สวย<ม>ใช่แล้วตอนไม่อ้วนใส่เสื้อผ้าสวยหรอ ก็ต้องถามตัวเองว่าเออมันต้องอยู่ตรงไหนนะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังผู้หญิงเนี่ยอ้วนเกินไปก็ไม่ดีผอมเกินไปก็ไม่ดีคุณต้องสมดุลมันให้ได้นะคะเราจะอยู่ที่จุดสมดุลให้ได้นะคะเสียบุคลิกไหมคะอ้วนเสียนะคะน้าหนักตัวเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยมวลกาย ไร้ไขมันแล้วก็มวลไขมันมวลไขมันคุณจะเห็นว่ามันมีไขมันจําเป็นกับไขมันสะสมไว้ไขมันจําเป็นอย่างไรซะคุณก็ต้องมีเพราะมันชื่อบอนบอกแล้วว่ามันจําเป็นไขมันที่สะสมคุณมีอยู่ในปริมาณที่เพียงพอเท่านั้นพอค่ะอย่าให้เกินโอเคไหมเกินไปไม่ดีถ้าคุณมีน้อยเกินไปคุณก็จะไม่มีก้นไม่มีหน้าอกซึ่งมันก็ไม่สวยอยู่ดีจริงไหมคะมีเท่าที่ มันควรจะมีเท่านั้นนะคะมวลกายไร้ไขมันกล้ามเนื้อแร่ธาตุกระดูกบอกเลยถ้าคุณลดน้ำหนักมวลมวลกล้ามเนื้อคุณต้องไม่ลดลงเมื่อใดก็ตามที่คุณลดน้ำหนักโดยการควบคุมอาหารแล้วมวลกล้ามเนื้อคุณลดลงแต่ว่าคุณยังออกกำลังกายได้ไม่ดีพอนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการลดน้ำหนักแล้วจะบอกว่าอาจารย์คะอยากลดน้ำหนักแต่อยากให้หน้าอกอยู่เท่าเดิม ออ,อาจารย์คะอยากลดทุกส่วนเลยยกเว้นหน้าอกคุณต้องไปออกกําลังกายที่มันลดเฉพาะส่วนน่ะเนื้อไหมเออมันจะมีการออกกําลังกายลดตรงนี้ตรงนั้นก็แล้วแต่คุณก้ไปหาทางเอาทีนี้วิธีการที่คุณต้องรู้ในการลดน้ําหนักทางโภชนาการคือคุณต้องรู้กิโลแคลอรี่เมื่อกี้ตอนเริ่มต้นสองค่าพลังงานที่คุณต้องรู้คือพลังงานที่คุณจะใช้ในหนึ่งวันใช่ไหมคะ เมื่อกี้บอกพันแปดใช่ไหมสองพันสองพันสองมีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่เหมือนที่เราใช้เงินเป็นบาทอ่ะมันต้องมีหน่วยไม่งั้นเดี๋ยวงงถูกไหมเอ๋คุณต้องกินพลังงานเท่าไหร่ก็มีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่พลังงานในอาหารก็มีหน่วยเป็นกิโลแคลอรี่เช่นเดียวกันนะคะเจ็ดพันกิโลแคลอรี่จะเท่ากับน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมถ้าอาจารย์ต้องการสองพันกิโลแคลอรี่สมมุตินะคำนวณแล้ว ต้องการใช้2,000กิโลแคลอรี่ต่อวันแต่กิน1,500ติดลบวันละ500 7วันเป็น3,500 2สัปดาห์เป็น7,000น้ำหนักตัวจะลดลง1กิโลกร,รมัม1เดือนก็จะลดไป2กิโล1เดือนลดไป2กิโลรู้สึกไหมยังไม่รู้แสดงว่าเริ่มต้นเยอะมากนะไป2กิโลแล้วยังไม่รู้อะทำต่อไป2เดือน4กิโลรู้สึกตัวยัง เพื่อนควรจะทักตั้งแต่ไอ้สองกิโลแรกแล้วใช่ไหมคะถ้าเพื่อนไม่ทักถามมันเลยฉันผอมลงไหมช่วยดูดีๆนะให้เวลาสิบห้าวิในการดูไม่ต้องรีบตอบใจเย็นๆฉันไม่รีบเราจะต้องรู้ตัวตั้งแต่สองกิโลแรกแล้วใช่ไหมคะในทางกลับกันถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยน้ำหนักคุณเพิ่มขึ้นสองกิโลกร,รัมในหนึ่งเดือนรู้สึกเลยไหมก็ <S <S มยังไม่รู้อีกโอ้โหรู้แล้วเนาะ เวลาน้ำหนักเพิ่มผู้หญิงอ่ะจะรู้ผู้หญิงระวังนะคะไอก้กางเกงเอวยางยืดเนี่ยขอให้ทิ้งจริงจังอะ่ะมันไม่บังคับอะไรเลยอะ่ะกินเท่าไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยโอ้ระวังนะคะเออทีนี้นั่นคือนั่นคือสิ่งที่คุณต้องรู้แล้วใช่ไหมตัวเลขค่าแรกคือพลังงานที่คุณต้องใช้ในหนึ่งวันตัวเลขค่าที่สองคือพลังงานที่คุณกินในหนึ่งวันต้องกินถูกไหมคะอ่ะถ้าคุณติดลบ ครบ7,000กิโลแคลอรี่น้ำหนักตัวคุณก็จะลดลง1กิโลกรัมทีนี้โภชนาการสมมติอาจารย์ต้องการ1 5 0 0กิโลแคลอรี่อาจารย์กินอะไรได้บ้างพ500กิโลแคลอรี่เนี่ยจะบอกว่าเยอะก็เยอะนะน้อยก็น้อยนะคุณรู้ไหมคะกาแฟหนึ่งแก้วที่คุณกินกันใครเป็นโรคเดียวกับเราบ้างตอนเช้าต้องกินกาแฟที่มีนกเงือกสีเขียวเมื่อก่อนมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วเลิกไม่กินแล้ว ใครกินบ้างคะกินใครทุกคนใครบ้างที่ต้องกินกาแฟสดยี่ห้ออะไรก็ได้อ่ะตอนเช้าหนึ่งแก้วคุณรู้ไหมคะแก้วหนึ่งนั้นสา0ถึงสีกิโลแคลอรี่ถ้าคุณกินเข้าไปหนึ่งแก้วอาจารย์มีพันห้าอยู่ในกระเป๋าใช่ไหมกินไปแล้วสามร้อยเหลือพันสองตายแล้ววันนี้พันสองกินอะไรต่อดีกลางวันกินกินข้าวหมูแดงอีกจานหนึ่งอีกห้าร้อยเหลือเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยบายกิน กาแฟอีกสักแก้วหนึ่งหมดแล้วละ่ะยันนี้ก็กินน้ําเปล่ากระดมเอาถูกไหมนี่คือวิธีการกินถูกไหมคะคุณรู้ไหมคะว่ากาแฟไอวิปครีมหนึ่งบีบที่เขาบีบให้คุณน่ะนั่นคือหนึ่งร้อยกิโลแคลอรี่ช่ช่ใช่ไม่ต้องโหสิก็นี่ไงถึงอ้วนไงนึกออกไหมเสร็จแล้ววิธีการกินกาแฟที่ถูกต้องก็คือสั่งเขาเลยค่ะไม่เอาวิปครีมทำได้ไหมไม่เอาวิปครีม ได้บอกเขาด้วยว่าเอานมลว์แฟตได้ไหมคะได้นมข้นหวานไม่เอาครีมเทียมไม่ต้องน้ำเชื่อมไม่ใส่ <c oughs> ทำได้ไหมคะไม่ได้วิธีการค่ะถ้าคุณชงเองที่บ้านไม่ได้เนื่องจากถ้าเราชงเองเรารู้นี่เราใส่อะไรถูกไหมเราก็ลดทุกอย่างครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งถ้าคุณชงเองที่บ้านไม่ได้คุณทำอย่างนี้ค่ะคุณไปซื้อเลยค่ะแล้วคุณก็ขอแก้วเปล่ามาอีกแก้วหนึ่ง แบ่งเป็นสองแก้วแคลอรี่เท่ากันแก้วละประมาณ200กิโลแคลอรี่เดินไปค่ะถึงออฟฟิศเจอใครคนแรกนั่นคือเหยื่อของเราอะซื้อกาแฟมาฝาก <c oughs> เขาอาจจะสงสัยว่าทำไมมีครึ่งแก้วบอกเขาตรงๆเลยว่าแบ่งกับพี่นี่ไงนึกออกไหมเออคุณก็จะลดพลังงานลงได้ตอนเช้าทานปาท่องโก๋กันไหมคะเพราะว่าแล้วทำไมอ้วนน่ะ ปลาท่องโกหนึ่งตัว120กิโลแคลอรี่ทานปลาท่องโกทีละกี่ตัวคะสามตัว12 3 3 16สาสมสก็ส6 0ถูกไหมปลาท่องโกทานคู่กับอะไรถูกต้องค่ะ1ช้อนชาอีก45กิโลแคลอรี่กินแล้วยังเสร็จแล้วก็ใบสายสายขนมครกอีกสักหน่อยมันเป็นขนมที่ มีขายทั่วไปหนมโคกสองฝาก็อีกหนึ่งร้อยกิโลแคลอรี่กินทีละกี่คู่คะสิบคู่ก็พันหนึง่งก็มีโควต้าอยู่พันห้าก็กินขนมโคกไปแล้วพันหนึ่งก็เหลือห้าร้อยกาแฟอีกแก้วหนึง่งจบแล้ววันนี้จบไหมจบเป็นไงคะอิ่มอร่อยไหมเออวิธีการกินขนมโคกที่ถูกต้องก็เหมือนวิธีการกินกาแฟะคะ่ะแบ่งเพื่อนข้างๆด้วย ดีนะได้เพื่อนด้วยตัวเองก็ไม่อ้วนด้วยนะคะตอนเย็นตอนเย็นเชียบอลเชียบอลต้องมีถั่วลิสงไม่รู้ทําไมมันเข้ากันเข้ากันกับการเชียบอลถั่วลิสง1ิเม็ดก็อีก45้ากิโลแคลอรี่กินทีละกี่เม็ดคะจานหนึ่งฝั่งนี้บอกกระป๋องฝั่งนู้นบอกถุง10บ,บาทไม่รู้มีกี่เม็ด10เม็ดส5กิโลแคลอรี่ ต่อไปเราจะนับเม็ดถั่วกินกันนะคะเม็ดมะม่วงหิมาพานชอบไหมเออหกเม็ดสี่สิห้ากิโลแคลอรีอ่แอลมอนชอบไหมคะอ่าประมาณหกเม็ดเช่นเดียวกันนะคะเป็นไงคะรู้อย่างว่าทำไมอ้วนแค่นี้เองอะ่ะมันอะไรตรงนี้ง่ายง่ายทริคง่ายๆตรงนี้เองเช่นเช่นไข่เจียว ไข่ฟองหนึ่งเนี่ยเจกิโลแคลอรี่ถ้ามันแปลงร่างเป็นไข่ดาวก็150มันแปลงร่างเป็นไข่เจียวก็250ปกติทานไข่อะไรกันคะไข่เจียวเยี่ยมมากใครทานไข่เจียวเล่าทิชชู่ซับเออยกให้เลยพี่ไม่ใจเลยอะ่ะไหนๆก็จะกินไข่เจียวแล้วกินไปเลยเทิชชู่ซับทำไมกินไปมันต้องใจผู้หญิงอย่างเรา ถ้าเราไม่ใจจะซับอ่ะย้อนกลับมากินไข่ต้มไหมไข่ต้มไหมไหนๆเราก็ไม่ใจลดน้ำหนักกินไข่ต้มเลยค่ะเชื่อเลยนึกออกไหมเอาสอง้อยห้าสิบลบเจ็ดสิบสิอีกร้อยกว่ากิโลแคลอรี่ที่คุณประหยัดได้อะทำไมอะ่ะใช่ปะ่ะเออประหยัดไปอีกตั้งร้อยกว่ากิโลแคลอรี่ใช่ไหมแค่นั้นเองวิธีการลดน้ำหนักง่ายๆเลยเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราอย่างนี้ค่ะไหวไหมคะ ชักเริ่มไม่ไหวแล้วใช่ปะมื่อกี้ใครขึ้นมาด้วยบันไดบ้างไม่ใช่บันไดเลื่อนสิบันไดเลื่อนไม่ได้ใช้แรงสิเดินอะเดินใช้แรงเดินอะเขาเออมีเขามีอยู่สี่ห้าคนเดี๋ยวตอนลงเขาจะเดินลงใช่ไหมคะเดี๋ยวจะสั่งปิดลิฟต์และบันไดเลื่อนขอให้เดินลงมันเป็นการออกกำลังกายนะคะคุณไปชอปปิ้งจอดรถไกลๆไหมไม่ เชื่อเลยอะ่ะคนพวกเนี้ยวนหาที่ใกล้ประตูไว้พี่เขาวนสามรอบยังไม่มีที่ใกล้ประตูไม่จอดลองเดินดูสิคะแล้วที่สําคัญตอนกลับนะซื้อของมาเต็มสองมือเลยนะอ่าออกกําลังกายหนักเลยยกของหนักด้วยเป็นการออกกําลังกายเล่นเวทงานนึกอ,ออกมะเออแบบนี้ลงรถเมย์ก่อนถึงบริษัทสองป้ายเออเดินเลยใช่ไหม ไปถึงที่ทํางานเหงื่อก็ออกโอ้ยดูเห็นไหมได้ออกกําลังกายแทรกกิจกรรมแบบนี้ค่ะลงไปเล็กๆน้อยๆคุณก็จะลดน้ําหนักได้นะคะอ่ะกินอาหารเท่าที่จําเป็นเท่านั้นแปลว่าอะไรกินให้พออิ่มนึกออกมหกินให้พออิ่มไม่ใช่กินไปเรื่อยๆไม่รู้อิ่มยังหันไปถามเพื่อนด้วยแกแกฉันอิ่มยังเฮ้ยเพื่อนไม่รู้นะกินแค่พออิ่มเรารู้สึกตึงๆโอเคพอแล้ว จานที่สําคัญจานคุณเลยค่ะถ้าคุณเอาจานใหญ่ตักอาหารเนี่ยคุณจะตักเยอะคุณต้องใช้จานเล็กๆนึกออกไหมแนะนําเป็นจานรองแก้วกาแฟจะพออิ่มพอดีเลยนั่นคือจานที่ควรจะอิ่มแล้วนะคะเอาวทาไมอะ่ะจานเล็กๆดีนะคะเอาแค่พออิ่มอิ่มรู้สึกยังไงพอจะจําได้ไหมคะอิ่มรู้สึกยังไงคะ เออเอาแค่พออิ่มนึ่ออกมาจาความรู้สึกอิ่มของตัวเองได้ใช่ไหมเสร็จแล้วกินช้าช้าค่ะกินช้าไหมเราเคี้ยวยี่สิบครั้งแล้วค่อยเกินไหมเราสามสิบครั้งเกินไหมเราเคี้ยวเยอะเยอะค่ะเคี้ยวเยอะๆเข้าไว้การเคี้ยวเนี่ยเยอะเยะดีหนึ่งมันเป็นการเคี้ยวเป็นการย่อยอาหารลำดับแรกของร่างกายคุณเลยนะถ้าคุณเคี้ยวเยอะอาหารมันจะชิ้นเล็กลงร่างกายคุณจะดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่าที่สําคัญไปกว่านั้น เวลาเคี้ยวเยอะๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมองค่ะร่างกายคุณต้องการเวลาอย่างน้อย15-20น,นาทีในการรับรู้ว่าได้รับอาหารแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินเร็วเป็นไงจุกแล้วอะ่ะยังไม่รู้สึกอิ่มเลยให้ระวังนะคะคุณจะใช้เวลา15-20นาทีให้สมองรับรู้ว่าได้รับอาหารแล้วเพราะฉะนั้นเคี้ยวช้าๆค่อยคอยกินสโลไลฟ์ อซึ่งไม่เคยทำได้ใช่ไหม7,000กิโลแคลอรี่คือ1กิโลกรัมน้ำหนักตัวนะคะอาหาร100กิโลแคลอรี่บางทีมันนิดเดียวจริงๆเคยกินช็อกโกแลตละลายในปากไม่ละลายในมือไหม10อันเอง100กิโลแคลอรี่แล้วกินทีละกี่เม็ดคะกรัมหนึ่งฮัลโหลเรียนโภชนาการแล้วต้องใช้หน่วยนับหน่วยเดียวกับนักโภชนาการเรานับเม็ดกินกันนะคะ กระป๋องแบบนี้ดื่มกันไหมคะเยี่ยมมากค่ะแต่ดื่มน้ำเออดื่มน้ำปั่นดื่มน้ำผลไม้ใช่ไหมดื่มทำไมน้ำส้มหนึ่งแก้วใช้ส้มกี่ผลในการคั้นสี่อาจารย์บอกว่าส้มสองลูกเล็กๆคือ60สิกิโลแคลอรี่สี่ลูกเป็น120แสดงว่าน้ำส้มหนึ่งแก้วนั้นมี120กิโลแคลอรี่ใช่ไหมคะ พี่กินไป15นาทีปวดห้องน้ำไปปัสสาวะจบเลย120กิโลแคลอรี่หิวอีกแล้วใช่ไหมเปลี่ยนกับกินส้มสี่ลูกไหวไหมไม่ไหวนะสองลูกก็จุกแล้วไหวเหรอไหวไหวอ่ะสี่ลูกสี่ลูกอิ่มนานไหมนานร้อยสิกิโลแคลอรี่เท่ากันน่ะทำไมอะ่ะจริงป้าเออกินผลไม้สดก็ได้น้ำตาลอย่าไปกินนะคะกินน้ำตาลเยอะๆไม่ดีชอบกินไหม ช็อกโกแลตเฟนฟายเฟนฟายชอบมากเฟนฟายมีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อสัก2เดือนที่แล้วลด50%ตัวเอ็มตัวใหญ่ๆอะ่ะชอบมากสุวิมนต่อแถวทุกวันพลังงานที่ใช้ต้องเท่ากับพลังงานที่กินนะคะคุณต้องสมดุลได้ถ้าอยากลดน้ำหนักคุณก็ไปติดลบเอานะคะอ่าลงเปลี่ยนอะไรง่ายๆในร่างกายในชีวิตประจำวนันเช่นเปลี่ยนจากการดื่มนมสดธรรมดาไปเป็นนอนแฟตอะที่เขาเขียน0%แฟตนึกออกไหม เออแค่นั้นแหละคุณลดปริมาณพลังงานไปได้ต้องเยอะแน่ลดไปได้ครึ่งหนึ่งอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังใครก็ไม่รู้เริ่มต้นจากการกินสลัดมื้อเย็นกินกันไหมอยากลดน้ําหนักกินสลัดมื้อเย็นไหมคะมกินกินสลัดคุณใส่อะไรบ้างคะใส่เผือกมันข้าวโพดเผือกมันข้าวโพดฟักทองถือเป็นแป้งไม่ได้เป็นผักนะคะในทางโภชนาการมันคือแป้งไม่ใช่ผักสลัดผักสลัดคืออะไรผักกาดแก้วกะหล่ำ กะหล่ำม่วงอะไรนั่นน่ะแตงกวงแตงกวาของคุณเป็นผักสลัดเผือกมันข้าโพดฟักทองเป็นแป้งคุณกินสลัดอะไรกันคะท็อปปิ้งบนสลัดไก่ทอดเยี่ยมค่ะพี่คงได้ลดน้ำหนักหรอกอาหารทอดต้องระวังมันเป็นศัตรูกับการลดน้ำหนักนะคะสลัดไข่ต้มอย่างนี้ไหวไหมไหวใส่เบคอนด้วยไหมเออเยี่ยมค่ะ เบคอนหนึ่งชิ้นยาวๆที่เขาขายคุณนั้น100กิโลแคลอรี่จ้ะไส้กรอกเล็กๆนิ้วก้้ยเนี้ยไส้กรอกขนาดเท่านิ้วก้้ยคุณอะสองชิ้นก็100กิโลแคลอรี่เท่ากันคุณกินไส้กรอกขนาดนิ้วก้้ยเนี้ยสองนิ้วก้อยเนี้ยกี่ชิ้นคะนับไม่ได้เอาไม่รู้อะสองชิ้นก็คื 100, อ100ะกินกี่ชิ้นก็คูณไปน้ำสลัด ตัวดีเลยน้ำสลัด1ช้อนโต๊ะ45กิโลแคลอรี่เวลาคุณทานสลัดคุณใส่น้ำสลัดกี่ช้อนโต๊ะ4-3ไม่นับเลยเทนั่นน่ะตัวอ้วนเลยอะ่ะสช้อนโต๊ะ45 2ช้อนโต๊ะ90กิโลแคลอรี่เกือบร้อยแล้วอะ่ะนึกออกไหมขามี q วต้ายอยู่พันหกินน้ำสลัดไปร้อยหนึ่งตายแล้วอะ่ะ วิธีการกินที่ถูกต้องเขาให้แยกออกจากกันค่ะเอาน้ำสลัดแยกผักสลัดแยกวิธีการคือจิ้มผักสลัดสัมผัสสัมผัสน้ำสลัดนึกออกไหมใช้คำว่าสัมผัสแปลว่าไม่ใช่จ้วงลงไปอย่างนั้นเคยเห็นเลยใช้ผักจ้วงน้ำสลัดเอ้ยสัมผัสค่ะให้มันมีพื้นที่ผิวแล้วก็สะบัดห้าครั้งแล้วก็กิน นี่คือสิ่งที่ถูกต้องล้อเล่นล้อเล่นก็ไม่รู้อะมีทริคอะไรก็ไปทําเอานะคะอะ่ควบคุมปริมาณมันด้วยนะคะเมื่อก่อนเรากินกันไซส์เล็กนิดเดียวปัจจุบันเรากินกันอันบอลเริ่มเทิมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอีกชอบมากเลยไม่รู้อยากจะได้กาแฟแก้วเดียวแต่ฉันต้องได้มาสองแก้วฉันก็เหนื่อยใจมากไม่แถมบอกเขาจะบอกเขาแล้วแหละของแถมไม่เอาได้ไหมอย่าเลยเดี๋ยวเขาหาว่าเรารวยแล้วนออกไหมเอาเอาก็ได้ เพราะฉะนั้นคุณต้องระวังตัวเองนะคะคุณรู้ไหมว่าคุณต้องไม่ออกกําลังกายเราออกกําลังกายกันบ้างไหมคะไม่เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดินลงก็ได้ตอนกลับนะคะกาแฟที่คุณกินตอนเช้าให้พลังงานเยอะมากคุณต้องระวังนะคะวิปครีมที่คุณใส่หืคุณก็อย่าไปใส่ละกันคุณก็ลดลดอะไรจากชีวิตได้ก็ลดมันเป็นภาระนะคะเดินให้มากกว่ากินลงลด เมก่อนสักสองป้ายแล้วก็เดินไปขึ้นบันไดบ้างออฟฟิศอยู่ชั้นสิบแหมอาจารย์สุวิมลให้ขึ้นบันไดสิบชั้นใจร้ายไปใช่ไหมเอาเป็นว่าขึ้นบันไดไปถึงชั้นแปดเดินต่ออีกสองชั้นพอไหวไหมพอไหวตอนลงลงลิฟต์มาถึงชั้นสามเดินลงอีกสองชั้นอ่านี่ก็พอได้นะคะก็พอไหวคุยโทรศัพท์ก็เดินแบบจะคุยกับโต๊ะข้างๆก็เดินไปบ้างไม่ต้องใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาหรอก คุณจะได้เคลื่อนไหวบ้างนะคะพักผ่อนวันหนึ่งต้องนอนให้ได้6กถึงแชั่วโมงนอนกันวันละหกถึงแชั่วโมงไหมคะหกถึงแชั่วโมงเขาทําวิจัยมาแล้วว่าดีที่สุดใครนอนน้อยกว่านี้คุณจะอ้วนใครนอนมากกว่านี้ก็จะอ้วนจริงๆนอนกันกี่ชั่วโมงสิบชั่วโมงเลยเหรอมีเวลาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเออหกถึงแปดชั่วโมงค่ะจังหวะดีที่สุดนี่ทําวิจัยมาแล้วนะ นะคะแล้วที่สำคัญกว่านั้นค่ะคุณต้องอย่าเครียดบอกแล้วถ้าเครียดมันจะหลั่งสเตรสฮอร์โมนชื่อว่าคอร์ติซอลพวกนี้มันจะทำให้คุณสะสมพลังงานไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พุงอย่าเครียดนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอควบคุมอาหารที่คุณกินนะคะคุณก็จะมีสุขภาพดีได้นะคะแล้วก็จะสามารถลดน้ำหนักได้ ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรุวิมลทรัพย์ว่โรบนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ